คุณภูมิธรรมบอกว่าโผการจะตั้งนายกคณะรัฐมนตรีเป็นหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ยินว่าไม่เอานามสกุลวงสุวรรณเข้ามาร่วมนายภูมิธรรมเวชยชัยปฏิเสธที่จะกล่าวถึงความคืบหน้าในการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีครับโดยบอกว่านางสาวแพทองธารชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็ขอให้เป็นผู้ดำเนินการและทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามกระบวนการยืนยันว่าไม่มีผู้จัดการรัฐบาลครับเมื่อถามว่าโควต้ารัฐมนตรียังเป็นสัดส่วนเดิมหรือไม่คุณภูมิธรรมบอกว่าไม่ทราบเรื่องนี้อยู่ที่นายกรัฐมนตรีตัดสินใจส่วนกระแสข่าวที่ว่านายทักษิณระบุว่าจะต้องไม่มีคนตระกูลวงสุวรรณร่วมคณะรัฐมนตรีชุดใหม่นี้คุณภูมิธรรมบอกว่าส่วนตัวยังไม่เคยได้ยินและไม่มีครับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรักษาการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรู้สึกยินดีที่นางสาวแพทองธารเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีส่วนตนจะยังอยู่ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเช่นเดิมหรือไม่นั้นยังไม่ได้มีการพูดคุยซึ่งต้องขึ้นอยู่กับนายกตัดสินใจครับ